สวัสดีครับผมแป๊ะ CT นะครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสายนะครับหรือว่าการใส่สายกีตาร์หัวตัดของยี่ห้อลาวิทนะครับซึ่งเป็นตระกูลพวก XG นะครับอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีวิธีการเปลี่ยนสายยังไงกันบ้างครับผมครับก่อนอื่นครับเรามาดูกันก่อนเลยว่ากีตาร์นะครับปกติกีตาร์เนี่ยเขาจะเอาปลายสายไว้ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์หัวตัดเวลาเราใส่สายเนี่ยต้องใส่สลับด้านกันนะครับก็คือเอาไอ้ด้านที่มีหมุดเนี่ยใส่เข้าไปตรงหัวครับมันจะมีล็อกของมันอยู่พอใส่เสร็จปั๊บแล้วเราก็เอาปลายสายนะครับปลายสายของมันเนี่ยตัดนะครับถ้าเป็นสาย6เนี่ยผมแนะนำว่าควรจะตัดให้มันประมาณลูกบิดนะครับเพื่อที่มันจะไม่ตึงจนเกินไปครับแล้วพอมาตรงนี้มันจะมีรูอยู่ครับคือถ้าเรามองลงไปเนี่ยมันจะเห็นรูอย่างมันจะเห็นรูแน่นอนครับใส่รูเข้าไปเลยครับใส่รูเข้าไปเลยพอใส่ได้สักนิดนึงแล้วเราก็นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนขึ้นคราวนี้สายมันก็จะตึงขึ้นนะครับลองดูครับดูที่สาย6นะครับหมุนขึ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จัดสายตรงนี้เนี่ยนะครับให้มันลงร่องของมันปึ๊บประมาณนี้ครับแค่นี้ก็ตั้งสายได้ตามปกติแล้วแต่ว่าตัวนี้นี่เนี่ยถ้าเป็นสายล่างเนี่ยผมแนะนำให้บอกว่าให้เผื่อสายยาวประมาณนี้นะครับถึงจะใส่รูเพราะว่าถ้าตัดสายสั้นเกินไปเนี่ยมันจะแรงตึงมันจะไม่ได้นะครับก็คือสรุปแล้วก็คือสายล่างเนี่ยให้ยาวประมาณสักเลยออกมานิดนึงประมาณนิ้วชี้เนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยไล่เข้ามาสาย6ก็ค่อยๆสั้นลงนะครับแล้วมันจะแรงตึงมันจะพอดีครับผมครับหลังจากที่ได้ดูวิธีการใส่สายกีตาร์ลาวิทหัวตัดแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางกับผู้ที่ใช้กีตาร์หัวตัดของลาวิทอยู่นะครับเอาละครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเย้